สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอนำท่านเข้าสู่รายการภาษาพาคิดซึ่งท่านสามารถเปิดรับฟังได้ทุกวันเสาร์เวลา 8:30 นถึง 8:55 นณสถานีวิทยุจุฬา 101.5 เมกะเฮิรตซ์รายการนี้จัดโดยภาควิชาภาษาศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยมีวิทยากรประจำสองท่านได้แก่ศาสตราจารย์กิติคุณดร.ปราณีกุลวณิชย์และศาสตราจารย์ดร.อมราประสิทธิ์รัฐสินขอเชิญรับฟังได้แล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้รายการภาษาพาคิดจะมาคุยกันเรื่องภาษาตระกูลไทยนะคะสืบเนื่องจากครั้งก่อนนู้นเนี่ยเราเคยคุยกันเรื่องตระกูลภาษาเอาไว้นะคะคราวนี้เนี่ยเราก็จะเจาะลึกเรื่องตระกูลภาษาไทยโดยเฉพาะนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ประณีค่ะค่ะก็อาจารย์ประณีท่านมีความรู้ทางด้านนี้มากเลยท่านก็จะให้ความรู้กับท่านผู้ฟังนะคะทีนี้ก่อนอื่นอาจารย์อนุญาตให้ดิฉันอธิบายคำว่าไทยกับไทยก่อนดีไหมคะใช่ค่ะคือมันเป็นคำสองคำที่ออกเสียงเหมือนกันนะคะคือคำว่าไทยที่มียอยักษ์แล้วก็คำว่าไทยที่ไม่มียอยักษ์เนี่ยค่ะทาง นักภาษาศาสตร์เนี่ยก็ได้ตกลงกันแล้วว่าเราจะใช้คำว่าไทยที่มียอยักษ์เนี่ยหมายถึงประเทศไทยแล้วก็หมายถึงคนไทยหรือภาษาไทยหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยนะคะเพราะฉะนั้นก็คำว่าไทยมียอยักษ์เนี่ยก็จะสงวนเอาไว้ใช้ที่เกี่ยวกับประเทศของเราส่วนคำว่าไทยที่ไม่มียอยักษ์เนี่ยมันก็มาจาก TAI ภาษาอังกฤษนะคะซึ่งบางคนเนี่ยก็ออกเสียงเป็นไตแต่ว่านักภาษาศาสตร์เราก็มาคุยกันแล้วเราก็ไม่ชอบนะคะเพราะว่าตัวดิฉันเองก็ไม่ชอบเพราะมันเหมือนตับไตไส้พุงคำว่าไตเนี่ยค่ะมันไตไตก็ออกเสียงเป็นไทยเนี่ยจะดีกว่านะคะเราก็ใช้คำว่าไทยแล้วก็สะกดไม่มียอยักษ์เนี่ยทีนี้เนี่ยเราก็จะใช้คำว่าไทยไม่มียอยักษ์เนี่ยในความหมายถึงหนึ่งหมายถึงตระกูลภาษาไทยหรือภาษาตระกูลไทยนะคะแล้วก็หมายถึงภาษาไทยอื่นๆที่พูดนอกราชอาณาจักรไทยแต่เป็นตระกูลเดียวกับภาษาไทยในราชอาณาจักรไทยนี่นอกจากนั้นยังหมายถึงภาษาชนกลุ่มน้อยในประเทศไทยที่เป็นตระกูลเดียวกับไทยที่มียอยักษ์เนี่ยค่ะแต่ว่าไม่ได้จัดว่าเป็นภาษาถิ่นของภาษาไทยนะคะซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยที่ไม่ได้เป็นทั้งภาคเช่นภาษาพูดไทยภาษาลืออะไรพวกนี้ก็จะจัดเป็นภาษาไทยที่ไม่มียอยักษ์ทั้งสิ้นนะคะเอาละค่ะทีนี้เราก็จะมาพูดถึงภาษาตระกูลไทยกันค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์เชิญเชิญเลยค่ะกี้นี้อาจารย์มาลาก็ได้ให้ความรู้กับพวกเราถึงเรื่องที่เกี่ยวกับไทยไม่มียอยักษ์แล้วก็ไทยที่มียอยักษ์อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องคำว่าไตแล้วท่านได้อธิบายไปแล้วว่ามันคือภาษาอังกฤษเนี่ยเขียนเราเขียนเราใช้ไทยแต่ภาษาอังกฤษให้ TAI ค่ะใช่ไหมก็เลยอยากจะเติมตรงนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วภาษาอังกฤษก็มีคำหลายคำที่ใช้เหมือนกันคือใช้ TAI ก็ได้ซึ่งบางคนก็อ่านว่าไตนะแต่เราได้ตกลงกันที่นี่ว่าเราจะใช้ไม่มาลายทอทหารใช่ไหมคะภาษาอังกฤษก็มีใช้คำว่านอกจาก TAI แล้วก็ใช้ DAI ค่ะนะเป็นคำที่พวกผู้รู้หรือนักวิชาการจีนจะใช้เพราะภาษาจีนเนี่ยตัวดีของเขาจะออกเสียงเป็นตัวต่อค่ะนะคะฉันเห็นบทความจากประเทศจีนนะคะจะใช้ DAI แล้วฝรั่งไปออกว่าThe Die ฉันเคยดูภาพยนตร์นะคะก็คือชนชาติไทยที่12ปนาก็บอก The Die The Die ดิฉันก็ไม่ชอบเลยเหมือนกันที่จริงแล้วถ้าจะอ่านแบบจริงก็ต้องอ่านว่า The Die The Die ใช่ไหมคะซึ่งที่เป็นเสียงที่อาจารย์บอกมันตับไตนั่นแหละแต่ว่าเป็นเสียงเป็นเสียงที่คนไทยที่อยู่ในประเทศจีนเขาจะเรียกตัวเองอย่างนั้นเขาจะเรียกว่าไตเขาออกเสียงเป็นตอเต่าใช่ไหมคะค่ะแล้วก็จะมีคนที่ใช้ THAI นะสำหรับภาษาตระกูลเหมือนกันคือมีถึง3แบบด้วยกันนะคะแต่ว่าเราได้ตกลงกันในนักวิชาการของไทยว่าเราจะใช้ TAI เนี่ยสำหรับภาษาอังกฤษแล้วใช้ภาษาไทยก็ใช้แม่มลายทอทหารสำหรับตระกูลนะคะค่ะอันนี้อาจารย์จะให้ดิฉันพูดอะไรบ้างเกี่ยวกับภาษาตระกูลไทยค่ะคืออยากจะให้พูดว่ามันมีเกณฑ์อย่างไรที่จะจัดว่าคือมันมีลักษณะอะไรถึงจะบอกว่าภาษานี้ค่ะเป็นตระกูลไทยไม่ใช่ตระกูลอื่นนะคะ อันนี้ก็
เราเคยพูดกันมาทีนึงแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะดูว่าภาษาอยู่ในสกุลอะไรเนี่ยปกติเขาจะดูคำที่เป็นคำที่เขาเรียกว่าคำพื้นฐานคำพื้นฐานเนี่ย จะมีไม่เหมือนกันในภาษาตระกูลต่างๆของโลกของเราเนี่ยก็จะมีคำพวกอย่างคำว่าตาหูอะไรอย่างเงี้ยนะคะปากอะไรพวกเนี้ยก็จะเป็นคำซึ่งภาษาตระกูลเขมรหรือตระกูลอื่นก็จะไม่มีเหมือนนะคะตอนนี้อันนี้ก็เป็นอันที่ใช้กันมากแล้วก็บอกว่าคำพวกนี้เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทางเสียงในลักษณะที่เป็นระบบและบอกได้เลยว่าเช่นสมมติคำว่าผมเนี่ยบางคนบางที่เรียกว่าผมใช่ไหมคะแต่ภาษาอื่นอาจจะเป็นเปียมเป็นเปอร์ไปอะไรเงี้ยเป็นต้นอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะบอกได้ว่าถ้าเปลือกของเราเป็นเสียงเพอร์ของเขาจะเป็นเสียงเปอร์อะไรเงี้ยมันจะบอกได้เป็นระบบนะคะคือมีความคล้ายคลึงกันใช่ไหมคะทีนี้นี่มันก็มีเหมือนกันที่คนไปใช้ดูว่าความเข้าใจกันความเข้าใจกันในภาษาเนี่ยอย่างคราวที่แล้วเนี่ยที่พูดเรื่องภาษาถิ่นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในภาษาถิ่นเนี่ยมันจะมีความค่อยเลือนเข้าเลือนออกนะคะของตัวภาษาเนี่ยว่าภาษาถิ่นหนึ่งกับอีกถิ่นหนึ่งเนี่ยมันต่างกันก็จริงแล้วมันค่อยๆเลือนเข้ามาหากันมันไม่ได้มาขีดเส้นเดียวกันอันนี้ความเข้าใจของภาษาถิ่นเนี่ยมันจะมีมากกว่าความเข้าใจของต่างภาษาค่ะใช่ไหมคะเพราะนั้นตรงเนี้ยมันจะชัดในเรื่องความเข้าใจเหมือนกันนั่นก็คือศัพท์ใช้ต่างกันเลยคือมันจะเป็นคล้ายๆกับว่าความมากน้อยจะเป็นทำนองนี้หรือเปล่าคะอาจารย์คะถ้าหากว่าภาษาถิ่นซึ่งเราจัดเป็นภาษาย่อยของภาษาเดียวกันเนี่ยนะคะเช่นภาษาไทยถิ่นเหนือไทยถิ่นใต้ไทยถิ่นตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยก็จะมีความคล้ายคลึงกันเพราะว่ามันรวมกลุ่มกันเป็นภาษาไทยเดียวกันใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าความคล้ายคลึงระหว่างไทยกับไทยลื้อเนี่ยก็จะคล้ายคลึงกันน้อยลง มากกว่าระหว่างเชียงใหม่กับกรุงเทพอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคืออยากจะเรียนให้ผู้ฟังว่าไอ้ความเข้าใจกันเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องหรือเป็นอะไรอะเป็นเกณฑ์ที่จะมาใช้ในการที่จะแบ่งตระกูลนะเพราะว่ามันจะมีเหมือนกันอะที่ภาษาตระกูลเดียวกันอย่างในภาษาจีนเนี้ยไม่เข้าใจไม่เข้าใจกันเลยแต่อยู่ตระกูลเดียวกันอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ความเข้าใจมันเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงที่เราอธิบายได้ค่ะคืออย่างตระกูลเดียวกันแม้แต่ตระกูลไทยด้วยกันเนี่ยที่อาจารย์พูดว่าคำพื้นฐานมันจะมีความคล้ายคลึงกันฉันเคยจำได้ว่าเวลาที่เราไปศึกษาพวกจ้วงนี่ก็ถูกจัดว่าเป็นภาษาหนึ่งในตระกูลไทยใช่ไหมคะแล้วเราเห็นว่าตัวไก่เดินมาอย่างนี้เราก็บอกว่านี่อะไรเขาก็บอกไก่ใช่ไหมคะอาจารย์แล้วเราก็บอกร้องออกมาโอ้ยมันคล้ายมากเลยนะแล้วก็ชี้ตาก็ตาอะไรอย่างเงี้ยนะคะไออวัยวะอะไรก็จะคล้ายกันแต่มันมีเพี้ยนไปหน่อยมีตลกอันที่เราไปทานอาหารน่ะแล้วก็ชี้ไปที่กับข้าวอันหนึ่งอ่ะแล้วก็บอกว่ากินไก่เราไก่ไก่น้ำเราก็ยังตกใจว่าไก่อะไรมันอยู่ในน้ำอ่ะที่แท้คือคำว่าไคร่อ่ะนะคะตําตะไคร่อ่ะคือมันเป็นแบบสาหร่ายน้ำอ่ะสาหร่ายแล้วเขาก็เรียกว่าไก่น้ำอย่างเงี้ยมันเหมือนกันกับไก่แต่มันคนละตัวเพราะฉะนั้นไก่ไก่ตัวนั้นเนี่ยเป็นไก่เนี่ยมันก็คล้ายๆกันแต่พอถึงตะไคร่เนี่ยมันก็ต่างกันนะใช่เพราะฉะนั้นมันไม่ได้เหมือนกันอย่างที่เราจะเข้าใจก็เพี้ยนออกไปแต่เราอธิบายความเปลี่ยนแปลงได้ทีนี้ภาษาตระกูลไทยนี่มันมีเขาแบ่งย่อยไหมคะอาจารย์คะคือเท่าที่ทราบเนี่ยอย่างเวลาที่เราไปดูต้นไม้ตระกูลภาษาเนี่ยอย่างถ้าใครไปเปิดพจนานุกรมนะคะก็จะเราเคยพูดภาษาอินโดยุโรเปียนเนี่ยมันจะเป็นตระกูลที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกเนี่ยในพจนานุกรมเขาก็จะชอบใส่ต้นไม้ตระกูลเอาไว้แล้วพอเราไปดูเนี่ยมันจะมีกิ่งก้านที่เยอะมากเลยเขาก็แบ่งย่อยเป็นกลุ่มๆไปเนี่ยนะคะอยากจะทราบว่าตระกูลไทยเนี่ยเขาแบ่งไหมคะอาจารย์เขาก็แบ่งค่ะการแบ่งอันนี้ของตระกูลไทยเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะแบ่งเขาเรียกว่าแบ่ง2กลุ่มใหญ่หรือ3กลุ่มใหญ่ก็ได้นะคะนักภาษาศาสตร์เนี่ยก็ยังไม่ได้ตกลงกันมากในเรื่องนี้นะคะที่บอกว่าแบ่ง3เนี่ยเป็นอย่างนี้ค่ะก็จะมีกลุ่มที่เขาเรียกว่ากลุ่มเหนือนะคะกลุ่มเหนือแล้วก็ไตเหนือเนี่ยหรือ Northern Thai เนี่ยนะคะแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นกลุ่มกลาง Central Thai เนี่ยนะคะแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นกลุ่มตะวันตกเฉียงใต้หรือ Southwestern Thai นะคะไอ้กลุ่มเหนือเนี่ยเรียนกับถามนิดนึงว่าไอ้เหนือกลางตะวันตกเฉียงใต้นี่มันเป็นทิศทางเหรอคะอาจารย์คะมันเผอิญเป็นทิศทางมันอยู่ในแผนที่คะใช่ค่ะคืออาจารย์ถามนี่ดีเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ตามแผนที่เท่า
าเปิดดูตามแผนที่แล้วมันก็เหมือนอย่างนั้นเลยก็คือว่ากลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มเหนือเนี่ยมันก็อยู่สูงที่สุดแล้วกลุ่มกลางก็อยู่ถัดลงมาแล้วก็กลุ่มตะวันตกเฉียงใต้ก็อยู่ถัดลงมาทีนี้พูดมาถึงตรงนี้แล้วเราก็เลยทำให้ท่านเห็นภาพซะเลยจะดีไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาษาที่อยู่ในกลุ่มตระกูลไทยเนี่ยมันมีตั้งกับเขตในประเทศจีนนะคะถ้าท่านผู้ฟังนึกภาพประกอบเนี่ยก็จะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยมันทางตะวันออกของเราก็จะเป็นประเทศลาวถูกไหมคะค่ะแล้วก็จะเป็นถัดออกไปก็เป็นเวียดนามใช่ถ้าเรามองขึ้นไปจากลาวกับเวียดนามเนี่ยเราก็จะเห็นประเทศจีนละประเทศจีนตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นมณฑลที่เขาเรียกว่ามณฑลกวางสีค่ะนะคะถัดมณฑลกวางสีขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นกุ้ยโจวนะคะเพราะฉะนั้นคนไทยเนี่ยก็จะอยู่ถ้าทันบริเวณนี้เนี่ยก็จะอยู่ทางใต้ของกุ้ยโจวเนี่ยลงมาตรงกวางสีนะคะทางตะวันตกของกวางสีลงมาแล้วก็ที่เกาะไหหลำเกาะไหหลำนี่มันอยู่ตรงไหนคะอาจารย์คะเกาะไหหลำอยู่ตรงไหนเหรอค่ะเกาะไหหลำอยู่ตรงไหนเหรอใกล้กวางสีไหมคะค่ะมันก็ติ่งออกมาจากกวางสีติ่งออกไปตรงนั้นค่ะคือต้องท่านผู้ฟังต้องนึกแผนที่อะนะคะคือเราไม่ได้ออกทีวีไม่มีแผนที่ให้ดูใช่ใช่ต้องจินตนาการเอาหน่อยนะคะนึกภาพออกไหมคะคือถ้าท่านเห็นเวียดนามแล้วท่านก็มองขึ้นไปนิดนึงก็จะถึงกันนะคะก็ถึงเกาะไหหลำเนี่ยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยพอเรานึกออกแล้วเนี่ยเราจะพบว่าในประเทศเวียดนามเนี่ยคนไทยพูดอยู่เนี่ยตอนเหนือของประเทศแค่นั้นลาวนี่ก็ทั้งประเทศลาวทั้งประเทศเลยนะคะตอนนี้พันธุ์มณฑลกวางสีนี่เป็นมณฑลหนึ่งจริงๆแล้วอาณาบริเวณมันก็เกือบเท่าประเทศไทยนะคนก็เยอะเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ถัดมาเนี่ยก็เป็นประเทศไทยอ่ะจากลาวก็เป็นประเทศไทยค่อยลงมาก็เป็นประเทศไทยแล้วนี้พอไปทางตะวันตกก็จะเป็นพม่าฐานถูกไหมรัฐฐานนะคือเป็นตะวันตกเฉียงเหนือถูกไหมคะของไทย ก็เป็นรัชฐานของพม่าซึ่งพม่าเนี่ยจะมีคนไทยพูดจริงๆเป็นญาติเราทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยที่พวกไทยใหญ่อะไรพวกนี้แล้วก็ถัดขึ้นไปนิดหนึ่งเนี่ยก็จะเข้าไปในอินเดียและในแคว้นอัสสัมถัดขึ้นไปนะแล้วก็ถ้าเผื่อวกกลับลงมาตรงนี้นิดหนึ่งเนี่ยหันกลับมาใหม่เนี่ยจากอัสสัมเข้ามาเนี่ยมันก็จะติดเขตประเทศจีนมาทางตะวันตกของจีนตะวันตกเฉียงใต้ของจีนแถวนั้นก็จะมีคนไทยพูดก็จะมีอาณาจักรที่เขาเรียกว่าอาณาจักรเมืองมาวอาณาจักรกุสัมพีที่อยู่ในจีนนะคะแล้วก็เลื่อยเข้ามาเนี่ยจะตรงนั้นเนี่ยตรงอาณาจักรแล้วก็จะมี12ปันนาซึ่งใครรู้จักพวกนี้เนี่ยมันจะอยู่ทางใต้ของมณฑลที่เราเรียกยูนนานเพราะฉะนั้นยูนนานเนี่ยมันก็จะอยู่ถ้าเรามองกวางสีก็แปลว่ามันอยู่ทางตะวันตกของกวางสีใช่แต่ยูนนานเองมีคนชนชาติไทยไหมคะมีค่ะก็อยู่ในสิบสองปันนาเนี่ยสองปันนาอยู่ในเขตที่เขาเรียกว่าใต้คงใต้คงนี่มันก็อันนี้เป็นอยู่ในรัฐยูนนานหมดเลยใช่ไหมคะอยู่ในมณฑลมณฑลยูนนานแล้วอาจจะมีคนไทยขึ้นไปอีกนะที่เขาบอกขึ้นไปกระเซ็นกระสายอยู่ของในยูนนานเนี่ยก็ขึ้นไปได้นะจนเกิดเหนือมากเลยแล้วก็เข้าไปถึงในอะไรล่ะในมณฑลที่เป็นมณฑลตายแล้วลืมชื่อเหนือขึ้นไปอีกจากยูนนานแต่ไม่ถึงภูเขาอัลไตใช่ไหมคะอาจารย์แถวนั้น เขาก็พูดกันแต่เราไม่มีหลักฐานที่จะบอก ว่ามีคนไทยอะนะคะ มีพวกไปพวกอะไรเงี้ย เขาก็ดูภาษาแล้วก็ไม่น่าจะเชื่อว่าเป็นคนไทยเพราะฉะนั้นก็แปลว่ามันกระจาย เยอะนะถ้าคนพูดว่าภาษาตระกูลไทยเนี่ยคนพูดเยอะไหมก็ต้องบอกว่าเยอะมากทีเดียวนะคะเอาละตอนนี้กลับมาที่เดิมว่าแล้วเราจะแบ่งเป็น3กลุ่มใช่ไหมคะอันนี้ที่แบ่งเนี่ยคือว่าถ้าบอกว่าเป็นกลุ่มเหนือเนี่ยก็จะอยู่ในเขตกวางสีทางเหนือนะคะส่วนที่เป็นกลุ่มกลางเนี่ยก็อยู่ทางใต้ของกวางสีลงมาะนะคะแล้วก็อาจจะเข้าไปในยูนนานนิดหน่อยแล้วก็ลงมาในเขตที่เป็นเขตต่อระหว่างเวียดนามก็อาจจะมีพวกที่เป็นพวกที่กลุ่มกลางอยู่นะคะส่วนกลุ่มตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยจะใหญ่ที่สุดก็กินบริเวณตั้งกับเวียดนามเนี่ยมานะก็มีพวกไทยดำไทยแดงอะไรพวกนี้แล้วก็เข้ามาในลาวทั้งประเทศแล้วประเทศไทยนะคะแล้วเขาก็ไปในเขตที่เป็นเขตมรัฐฉานของพม่าเข้าไปในเขตยูนนานแล้วก็เข้าไปจนถึงอัสสัมเนี่ยกินพื้นที่กว้างมากเลยค่ะพวกที่เป็นตกเฉียงใต้นะคะก็เป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดค่ะก็เป็น3กลุ่มทีนี้ถ้าอาจารย์ถามบอกว่าไอ้3กลุ่มเนี่ยมันต่างกันมั้ยมีลักษณะเด่นอะไรที่ต่างเพราะว่าดูแล้วอย่างกินตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยบางทีถ้าจัดโดยทิศทางมันก็เกือบจะไม่ใช่มันเหมือนมันแผ่ซ่านไปทางพม่าทางอินเดียด้วยเนี่ยนะคะอาจารย์มันไม่ได้รวมกลุ่มมาทางนี้เท่าไหร่มันเป็นคล้ายๆกับ
แต่ว่าถ้าเราบอกว่าเป็นเหมือนกับถ้าภาษาอังกฤษบอกเป็น belt ก็ได้นะมันเป็น belt ใหญ่มากมันกินตั้งแต่เวียดนามไหลเข้าไปเป็นเส้นใหญ่ไปเลยทีนี้มันต้องมีลักษณะร่วมใช่ไหมคะอาจารย์คะมันมีของแต่ละกลุ่มเนี่ยกลุ่มเขาบอกว่ากลุ่มเหนือเนี่ยที่พูดในกวางสีเนี่ยมันจะไม่มีเสียงที่เป็นเสียงph หรือเสียงเพ้อคือปกติเสียง ph ของเราเนี่ยมันจะเท่ากับเสียงพอพึ่งก็ได้พอผ่านก็ได้นะอาจารย์อย่างเช่นว่าผีกับผีเนี่ยคือเสียงเดียวกันถูกไหมคะหรือถือกับถืออะไรเงี้ยหรือขือกับคือหรือขากับคาเนี่ยมันจะออกมันอย่างนี้ใช่ไหมคะทีนี้ในภาษากลุ่มในภาษากลุ่มไทยเนี่ยเสียงที่เป็นเสียงตัวพอพานเนี่ยมันอาจจะออกเสียงเป็นสองเสียงได้คือออกเสียงเป็นปอก็ได้หรือออกเสียงเป็นพอก็ได้อย่างกรณีเนี่ยอย่างเช่นบอกว่าคำว่าพี่เนี่ยมีหลายที่ที่เราพูดเป็นปี้อย่างเชียงใหม่อย่างเชียงใหม่แต่เราพูดเป็นพี่แล้วเชียงใหม่เป็นกลุ่มตะวันตกเฉียงใต้ไหมคะเป็นกลุ่มตะวันตกเฉียงใต้ค่ะแต่นี่ยกตัวอย่างว่าถ้าเราดูเสียงพยัญชนะพวกที่เป็นพวกที่เราเรียกว่าเสียงพอพึ่งกับพอพานเนี่ยมันจะมีสองเสียงอยู่นะคือเดิมทีเดียวเนี่ยพอพึ่งก็เป็นเสียง ph แล้วพอพานเนี่ยเป็นเสียง b แต่ก่อนนี่แล้วมันกลายไปแล้วมันจะกลายเป็นเสียงไม่เป็นเสียงปอก็เป็นเสียงพอคือเท่ากับว่ายังไงเสียงมันก็ต้องมีเสียง ph แล้วก็เสียงเปิดใช่ไหมคะคราวนี้ในกลุ่มตะวันกลุ่มเหนือเนี่ยมันไม่มีเสียง ph ไม่ว่าอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าผมเนี่ยมันก็ไม่มีมันพูดเปียมอะไรเงี้ยเป็นอย่างอื่นไปเลยผักก็เป็นเปียกอะไรเงี้ยนะคือเป็นเป้อไปมันก็เป็นเสียงที่ไม่มีเสียงที่เขาเรียกว่าเสียงพ่นลมเลยค่ะนะมันก็เป็นลักษณะของมันนะคะอันนี้กลุ่มที่เป็นกลุ่มกลางกับกลุ่มตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยก็มีเสียงทั้งเป้อและเสียง ph นะคะส่วนว่ามันจะเป็นตัว b จะเป็นเป้อหรือเป็น ph นี่ก็แล้วแต่ภาษาแต่ว่าความแตกต่างเนี่ยมันยังมีอีกเช่นว่าภาษากลุ่มกลางเนี่ยจะมีลักษณะที่มีคลัสเตอร์หรือที่เรียกว่าพยัญชนะผสมเยอะอย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนเรื่องศัพท์เนี่ยก็จะแตกต่างกันศัพท์ก็ต่างกันค่ะก็กลุ่มต่างกลุ่มก็มีศัพท์เฉพาะของตัวเองอะไรเงี้ยเขาก็จะมีศัพท์เฉพาะของเขาอะไรเงี้ยนะอย่างเช่นสมมติว่าคำว่าเสืออย่างเงี้ยเราพูดเสือใช่ไหมคะก็อาจจะมีคนพูดเสืออะไรก็แล้วแต่นะแต่มันก็ยังเป็นเสียง S ใช่ไหมแต่ว่าในกลุ่มเหนือเนี่ยจะพูดว่าตัวกุกโหต่างกันไปเลยต่างไปเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นคำศัพท์ซึ่งมันจะไม่เหมือนกันเลยนะคะก็จะมีศัพท์ที่เป็นศัพท์อย่างเงี้ยเฉพาะก็ทำให้เขาสามารถแบ่งกลุ่มได้ย่อๆไปอย่างนี้จริงค่ะไอ้ของกลุ่มเหนือนี่ดูเด่นมากที่ว่าไม่มีเสียงพ่นลมหรือเสียงตัวพอพานเป็นต้นอย่างเงี้ยแต่พอกลางกับตะวันตกเฉียงใต้นะคะนี่อย่างสิคะเพราะว่ามันไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นเหตุนั้นเองเนี่ยจึงมีคนบอกว่าถ้าอย่างนั้นแบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ก็แล้วกันคือกลุ่มเหนือกับกลุ่มที่เอาตะวันตกเฉียงใต้กับกลางมารวมกันก่อนก็กลายเป็นอย่างเงี้ยที่อาจารย์ถามมาถูกต้องแล้วดิฉันเลยไม่ต้องอธิบายว่าทำไมสองหรือสามมีบางคนก็แบ่งแบบนั้นก็ยอมรับกันได้นะคะทีนี้อาจารย์จะถามอะไรอีกก็มีอความเดี๋ยวนะคะมันการแบ่งถ้าเราดูทั้งตระกูลเมื่อกี้เราแยกว่าในตระกูลไทยเนี่ยมีความแตกต่างแล้วก็เรารู้ถิ่นว่าตรงไหนพูดตรงด้านตรงเนื้อที่ไหนบ้างเนี่ยทีนี้ถ้ามาดูในแง่ที่ว่าภาษาตระกูลไทยทั้งตระกูลเนี่ยมันไปต่างกับภาษาอื่นยังไงอะคะอาจารย์คะอ๋ออันนั้นก็คือแบบในอดีตโพ้นเนี่ยคำถามก็คือว่าตระกูลไทยเป็นพี่น้องกับตระกูลอื่นไหมคะมีอันนี้ก็เป็นเราเคยคุยกันเรื่องนี้เคยคุยกันมาบ้างค่ะว่าตระกูลเนี่ยแล้วก็จะมีมหาตระกูลใช่ใช่มหาตระกูลเพราะฉะนั้นมหาตระกูลเนี่ยเขาถามว่ามหาตระกูลของเราเนี่ยเราไปเป็นญาติกับใครก็บอกว่านั่งกูจะคือเดิมเนี่ยก็เชื่อว่าเราเป็นญาติกับภาษากลุ่มจีนค่ะอันนี้คนจะเชื่อเยอะนะคะเชื่อเยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีเสียงวรรณยุกต์เหมือนกันแล้วก็ถ้าเผื่อดูคำเนี่ยมันก็จะมีคำที่ใกล้ใกล้คล้ายคล้ายคลึงคลึงกันเยอะเช่นเรื่องเกี่ยวกับการนับอย่างเงี้ยเราบอกว่าสามสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเนี่ยโอ้โหเหมือนภาษาจีนเลยมีคำที่ไม่เหมือนก็มีคำว่าเดียวซึ่งไม่เหมือนใช่ไหมแล้วก็คำว่าอ้ายยี่เลยอาจจะไม่เหมือนแต่ว่านอกนั้นเหมือนเลยนะคะแล้วก็คำที่มีคำหลายๆคำมากเลยที่เป็นคำเก่าๆที่ดิฉันเคยคุยกันกับอาจารย์แล้วว่า
มาจากจีนใช่ครั้งก่อนใช่ไหมคะก็เลยคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมว่าเดิมทีเดียวเนี่ยไทยกับจีนเนี่ยอาจจะเป็นญาติกันแล้วก็หลุดแตกกันนานมากเลยจนกระทั่งต่างคนต่างไม่เหมือนกันค่ะ นี่เป็นความเชื่อและเป็นพยางค์เดียวเหมือนกันด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่อาจารย์นั้นถูกต้องเลยแล้วก็อีกความคิดหนึ่งเนี่ยก็เป็นความคิดว่าน่ากลัวไม่ใช่ญาติของจีนอ่ะอาจจะเป็นญาติของมาเลย์ก็ได้ภาษาอินโดนีเซียใช่อันนี้ก็เคยทีนี้ท่านผู้ฟังคงนึกออกว่าภาษาอินโดนีเซียหรือภาษามาเลย์เนี่ยเป็นหลายพยางค์หลายพยางค์แล้วไม่มีวรรณยุกต์ค่ะก็เกิดสงสัยได้ใช่ไหมว่าเอ๊ะทำไมถึงจะไปคิดว่ามันจะไปเป็นญาติกันล่ะเขาก็เกิดพบว่าในภาษาเวียดนามเนี่ยซึ่งเดิมไม่มีเสียงวรรณยุกต์ต่อมามีเสียงวรรณยุกต์นะได้จริงๆอยู่ในตระกูลมอญเขมรไม่ได้อยู่ในจีนใช่ไหมคะแต่ก็ไปเหมือนจีนใช่นะเพราะนั้นก็เลยคิดว่าไทยมันก็อาจจะอย่างนี้ได้ไหมก็มีคนค้นว่า มันมีคนที่อยู่ในเกาะไหหลำอะที่เราเรียกว่าพวกหลีพวกเนี่ยเขาจะมีคำสองพยางค์นะคะคำแรกเนี่ยพยางค์แรกเนี่ยจะเป็นพวกที่เขาเรียกว่าดูเหมือนกับไม่มีความหมายนะแต่จริงๆแล้วพอมาเรียงกันแล้วก็นึกว่ามันมีความหมายได้แบบเดียวกับเราบอกว่ามะม่วงเนี่ยแล้วมีมะม่วงมะปรางมะปริงอะไรก็แล้วแต่พอเราก็นึกได้ว่าเออมะนี่มันคงจะเป็นพวกผลไม้ใช่เพราะฉะนั้นเขาก็จะมีคำว่ากะมีคำว่าอะไรแต่หลายๆอย่างเนี่ยที่ทำให้เราพยายามทำให้เกิดมีความหมายได้เขาก็บอกว่าไอ้คำพวกที่อยู่ในเกาะคนไทยที่อยู่ในเกาะไหหลำเนี่ยมีสองพยางค์เนี่ยแล้วเขาก็มาเทียบดูกับภาษาอินโดนีเซียก็พบว่ามันมีสองพยางค์เหมือนกันเป็นไปได้ไหมว่าแต่ก่อนเนี้ยมีสองพยางค์แล้วมันกลายมาแล้วมันหายไปแล้วทำให้เกิดวรรณยุกต์ก็เลยคิดว่ามันอาจจะเป็นญาติเพราะฉะนั้นมหาอะไรตระกูลของเราอาจจะเรียกว่าออสโตรไทยค่ะมีทฤษฎีนะคะแต่ว่าหลักฐานก็ยังตอนนี้ยังน้อยอ่อนมากไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่นี่ก็น่าสนใจมากเลยนะคะว่าตระกูลอะไรสัมพันธ์กับตระกูลอะไรเป็นญาติกันมาแต่อดีตการนานพ้นนะคะก็คงต้องคุยกันไปอีกนี่มันมีอีกประเด็นนึงอาจารย์ค่ะเดี๋ยวก็จะใกล้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวแน่ๆเอาไว้นิดนึงก็คือว่าเรื่องของภาษาว่าจัดเป็นตระกูลเนี่ยมันถ้าหากว่าอยู่ในตระกูลเดียวกันก็หมายถึงว่าเราเคยสัมพันธ์เหมือนมีสายเลือดเดียวกันมาใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นคนเป็นไปได้ไหมว่าคนเราเคยอยู่ที่เดียวกันค่ะแล้วก็มีการอพยพโยกย้ายกันไปเพราะนั้นอย่างตระกูลไทยเนี่ยก็จะนำไปสู่กำเนิดชนชาติไทยซึ่งเราคงจะต้องใช้เวลาคุยกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าหูนั่นเราไปอยู่ถึงไทยอาหมซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ใช้ภาษาไทยแล้วแต่เขาก็ยังมีเลือดไทยมันหน้าตาคล้ายๆเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกจ้วงในจีนอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกันซึ่งไทยดำไทยขาวทั้งหลายเนี่ยก็เป็นญาติกันทั้งนั้นนะคะไปแล้วผิวพรรณหน้าตาก็คล้ายกันเดี๋ยวเราคงต้องคุยกันไปเก็บไว้ก่อนนะคะท่านผู้ฟังโปรดติดตามนะคะค่ะคราวนี้ก็หมดเวลาแล้วค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะที่ท่านได้รับฟังไปแล้วนั้นคือการสนทนาในรายการภาษาพาคิดออกอากาศทุกวันเสาร์ในเวลา 8:30 นถึง 8:55 นณสถานีวิทยุจุฬา 101.5 เมกะเฮิรตซ์พบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ